สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมานี่วันไลน์นะครับก่อนอื่นแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเรื่อยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตการถอนในส่วนของเว็บไซต์เว็บขุดออฟไลน์นะครับผมซึ่งใครที่สมัครมาครั้งแรกนะครับเขาก็จะให้โบนัสเครื่องขุด1เครื่องนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือครับวันนี้นะครับผมเขาก็จะมีการอัปเดตนะครับเหมือนกับว่ากล้องนะครับผมก็คือจะเป็นการไลฟ์สดของมุมแต่ละมุมของทางเครื่องเว็บขุด X-Acid ตรงนี้นะครับผมซึ่งตอนแรกจะมีอยู่2เครื่องเนาะนะครับแล้วตอนนี้นะครับเขาก็ได้อัปเดตเครื่องที่3ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าจะเป็นการอัปเดตกล้องอีกตัวนึงเข้ามาเนาะปกติจะมีแค่2ตัวนะตอนนี้ก็เพิ่มเป็น3ตัวแล้วใครที่เข้ามาดูตรงนี้ก็สามารถดูได้นะเพราะว่าเขามีตัวตนที่ชัดเจน 100% นะครับตัวนี้นะครับใครที่อยากเล่นตัวนี้ก็ลองเข้ามาเล่นได้เลยแล้วก็ศึกษาข้อมูลกันดูดีๆนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่างนะครับผมเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆศึกษาข้อมูลดีๆเพื่อนๆจะโอเคกับเว็บนั้นๆซึ่งไม่ต้องเชื่อผม 100% นะครับผมอันนี้ผมก็ศึกษามาบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะครับผมเนาะนะครับโอเคสำหรับผู้ตามใหม่นะครับก็สามารถสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสมัครกันนิดนึงนะครับก็จะมีให้ใส่นะครับในส่วนของชื่อนะครับจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะชื่อนามแฝงของเราก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นอีเมลนะครับที่เราใช้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะยากนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาสอนนะแล้วก็เบอร์ตรงนี้นะครับจะให้ใส่เบอร์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัดศูนย์ออกไปแล้วก็ใส่บวกของ6นะครับผมหลังจากนั้นนะเพื่อนๆจะมีตัวของตัวเลขแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับให้เพื่อนใส่ตัวเลขแบบนี้เข้าไปในนี้นะครับให้ตรงนะครับทีนี้สิ่งที่ยากที่สุดที่เพื่อนๆทุกคนต้องเจอนะครับก็คือตรงพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเลยนะครับว่าการใส่ที่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือจะให้ต้องให้ผ่านกฎ3กฎของเขาก่อนนั่นเองครับอันนี้จะเป็นกฎแรกเนาะนะครับ1 2 3 4 5นะครับจะใส่5ตัวก็ได้นะครับเขาก็จะขึ้นถูกแล้วกดแรกนะครับแล้วก็กฎที่2นะครับก็คือจะเป็นการให้ใส่ตัวอักษรตัวเล็กนั่นเองนะครับใส่ตัวดีก็ได้นะครับเขาก็จะขึ้นมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับให้ใส่ตัวที่เป็นตัวอักษรใหญ่นะครับตัวไหนก็ได้นะครับให้ใส่เป็นตัวอักษรใหญ่นะครับอย่างเช่นตัว W ใหญ่นะครับพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเพื่อนๆสามารถสมัครได้ 100% แน่นอนนะครับไม่มีการเออร์เลอร์แน่นอนนะครับใครที่สมัครแล้วนะครับก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับแล้วก็รับเครื่องขุดฟรีกันได้เลยนะครับตรงนี้โอเคครับพอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องขุดฟรีก่อนนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับเครื่องขุดฟรีตรงนี้นะครับผมเขาก็จะให้มา1เครื่องนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนๆที่สมัครใหม่จะได้ตรงนี้เท่าไหร่เนาะแต่นี่คือผมสมัครตอนช่วงปีใหม่นะครับเมื่อประมาณต้นปีเนาะนะครับเขาก็จะให้ประมาณ461นั่นเองนะก็จะเขียนคำว่าโบนัสตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่สมัครช่วงนี้น่าจะได้ลดลงมานิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ช่วงโปรเนาะก็จะประมาณสัก300กว่า370กว่าอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเครื่องขุดนี้ก็จะเป็นเครื่องขุดฟรี1ปีนะครับผมก็สามารถขุดกันได้ยาวๆเลยนะครับผมเนาะแต่ที่เห็นผมมีหลายเครื่องเพราะว่าผมลงทุนเว็บนี้ไปนะครับผมนะครับใครที่อยากลงทุนนะครับหรือว่าอยากซื้อเครื่องขุดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีผมจะทิ้งวิธีการเติมนะครับวิธีการซื้อเครื่องขุดไว้ด้านล่างนะครับจะมีคลิปสอนอยู่นะครับผมเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงนะให้เพื่อนๆนะครับเติมเท่าที่เพื่อนๆยอมรับความเสี่ยงได้นะครับไม่ต้องเชื่อผม 100% นะครับผมตรงนี้เนาะนะครับเพราะว่าเงินเป็นเงินของเรานะครับเราควรตัดสินใจเองนะครับว่าจะเติมหรือไม่เติมแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้แบบแม่นยำทางเว็บต่างๆด้วยนะครับผมเนาะอันนี้นะครับก็ผมได้ถอนไปวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 0.155.4321 นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับกดคำว่า withdraw ได้เลยนะครับก็ถอนตรงนี้นะครับ1554321นะครับถอนไปเมื่อประมาณวันที่13เนาะแต่ผมเพิ่งมาทำคลิปวันนี้นะครับผมเนาะนะครับก็จะเป็นการอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมนะครับเพราะว่าจะมีเพื่อนๆหลายคนนะครับให้ผมอัปเดตการถอนบ่อยๆนะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเว็บนี้ยังใช้ได้จริงแล้วก็ยังลงทุนได้นะครับหรือว่าแล้วก็ยังไม่ปิดตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มั่นใจระดับหนึ่งเลยว่าเว็บนี้มีตัวตนที่ชัดเจนชัดเจนครับไม่ปิดตัวอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เนาะนะครับแต่ก็
ห้ามเชื่อผม 100% ครับเอาไปพิจารณาตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการถอนกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะถอนนะครับสมมติว่าซื้อเครื่องขุดแล้วหรือว่าถึงขั้นต่ำการถอนแล้วไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็ตามนะครับผมนะนะครับแฮนเพื่อนไปที่ตัวของเมนูตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับไปของเมนูแล้วก็กดคำว่า withdraw นะครับ withdraw ตรงนี้ปึ๊บกดเข้าไปเลยแล้วก็จะมีเหรียญให้เราเลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้จะมีจะเป็นการเลือกเหรียญที่เราขุดไว้นะครับผมเนาะอย่างเช่นผมขุดตัวของไลท์คอยไว้นะครับผมก็เลือกเป็นตัวไลท์คอยนะครับทำไมถึงไลท์คอยไลท์คอยนะครับมีอัตราการถอนที่ต่ำที่สุดของเหรียญต่างๆแล้วนะครับผมก็เลยถอนไลท์คอยนะครับแล้วก็เครื่องขุดเกือบทุกเครื่องนะครับของผมจะเป็นไลท์คอยหมดเพราะว่าเวลาการขุดในแต่ละครั้งนะครับเหรียญเขาจะเข้าบาลานซ์หรือว่ากระเป๋าในเว็บนะครับ1ทุกๆ1วันนั่นเองนะครับก็คือพอครบ24ชั่วโมงปุ๊บนะครับเครื่องทุกเครื่องนะครับก็จะเด้งเหรียญทั้งหมดเข้าไปในกระเป๋าของเรานะครับซึ่งเราก็จะสามารถถอนได้กระเป๋าของเราอยู่ตรงไหนนะครับกระเป๋าของเราก็นี่อยู่บาลานซ์นะครับมันจะมารวมในนี้เป็นของเราเลยนะครับจะไปรวมในนี้เป็นของเราทั้งหมดเลยนะครับใครที่ขุดเหรียญไหนไว้ก็จะไปรวมในเหรียญนั้นนั่นเองนะครับส่วนวิธีการถอนนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนถึงขั้นต่ำการถอนแล้วใช่ไหมครับพอถึงแล้วปุ๊บให้เพื่อนนะครับใส่ไปเลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆมี 0.075 นะครับก็กดใส่ไปเลยนะครับส่วนตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้แอดกระเป๋าตรงนี้นะครับให้เพื่อนกดคำว่า setting page ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะอันนี้ก็สามารถถอนได้ทุกกระเป๋าเลยที่มี wallet ของ Litecoin นั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็แอดของตัวBinance นะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนิดนึงนะครับแล้วก็การสอนของ Binance ครั้งนี้นะครับก็จะใช้ได้กับทุกกระเป๋าเลยนะครับจากการเอา wallet นะนะครับใครที่ใช้ตัวของ Binance ก็กดตามนี้ได้เลยนะครับปึ๊บกดไปที่ wallet ก่อนอันดับแรกนะครับ wallet อันดับแรกเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ spot นะครับมันจะมีคำว่า spot ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ไอตัวกลมๆตรงนี้นะครับตัว search นะครับแล้วก็ไปที่ LTC นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ LTC เนาะนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวของ deposit ตรงนี้นะครับปึ๊บกดไปเลยนะครับแล้วก็ไปเอาตัวแรกมาได้เลยนะครับปึ๊บก็กด copy 1รอบนะครับ copy เสร็จปุ๊บเอามาวางตรงนี้ได้เลยนะครับพอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปกดขั้นตอนสุดท้ายคือกดคำว่า save นะครับกดคำว่า save ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนาะนะครับพอกดเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะเด้งแสดงตัวของกระเป๋ามาให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นถาวรแบบนี้เลยนะส่วนใครที่จะเปลี่ยนกระเป๋านะครับก็จะต้องติดต่อแอดมินของเว็บนะครับแล้วก็ภายใน1วันเขาก็จะเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็การถอนครั้งต่อไปก็ใส่แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับแล้วก็กด make withdraw ตรงนี้นะครับพอกด make withdraw ตรงนี้นะครับเขาจะมีอีเมลแจ้งขึ้นมาว่าคุณได้ทำการรีเควสถอนนะครับเขาก็จะขึ้นอีเมลว่าทำการรีเควสถอนวันนี้เวลานี้อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนตอนเข้านะครับก็จะมีอีเมลแจ้งว่าได้เหรียญได้เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะคืออีเมลจะเด้ง2ครั้งนะเด้งตอนที่รีเควสการถอนตอนแรกแล้วก็เด้งตอนเหรียญเข้านั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมีการแจ้งเตือนประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวไปอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับไปที่แดชบอร์ดนะครับไปที่แดชบอร์ดตรงนี้นะครับเครื่องขุดตรงนี้นะครับพอดีมีเพื่อนๆหลายคนที่สงสัยนิดนึงนะครับว่าเวลาตรงนี้นะครับเวลาตรงนี้นะครับมันเกี่ยวอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าเวลาตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้นะครับอีกประมาณ30วินะครับเหรียญไลท์คอยน์ผมจะเด้งเข้าสู่กระเป๋าบาลานซ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญมันเด้งเข้ายังไงเนาะนะครับก็คือเขาจะเด้งเข้าทุกๆจะเด้งเข้าทุกๆ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูเหรียญก่อนตอนนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณ 0.04598 นะครับ 0.04598 0.04598 เนาะเดี๋ยวไปดูเครื่องขุดก่อน 0.04598 นะครับอันนี้ก็คือเด้งเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเด้งเสร็จปุ๊บนะครับพอเด้งเสร็จปุ๊บแบบนี้ที่ผมบอกไปเนาะก็คือถ้าสมมุติว่าหมดเวลาภายใน1วันเหรียญเขาก็จะเด้งเข้ากระเป๋าบาลานซ์ของเราแล้วเขาก็จะเริ่มนับ24ชั่วโมงใหม่นะพอครบ24ชั่วโมงปุ๊บ
เหรียญตรงนี้เขาก็จะเด้งเข้าสู่กระเป๋าบาลานซ์ของเราอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเท่าไหร่เมื่อกี้ผมได้อยู่ที่มีประมาณ 0.04598 เนาะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.0470 อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับก็เพื่อนๆสงสัยตรงนี้กันเยอะมากๆนะครับและอย่างนึงคือที่เพื่อนๆถามกันมาว่าเราต้องเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่าคอมทิ้งไว้ไหมอันนี้คือไม่ต้องเปิดนะครับก็คือเขาจะขุดออฟไลน์ให้เราเองเลยนะครับผมเนาะนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาดูเลยนะครับถ้าช่วงไหนที่ถึงยอดถอนนะครับเราก็ค่อยเข้ามาดูก็ได้นะครับก็ให้เขาขุดออฟไลน์ยาวๆได้เลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำหรับเพื่อนที่ชอบสายขุดออฟไลน์อย่างนี้เนาะก็แนะนำตัวนี้นะครับเพราะว่าผมก็เล่นแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนที่ยังไม่มีตัวไหนที่ผมไว้ใจเท่าตัวนี้นะครับผมเนาะนะครับยังไงก็เอาไปประกอบการตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะก็จะมีการอัปเดตการถอนเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมก็จะลงอัปเดตให้ทุกๆอาทิตย์เลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักผมได้แล้วก็สอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบที่ละคอมเมนต์เลยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ